ข่าวดีกลางไอจีภรรยาท้องลูกคนที่2พรุ่งนี้ขอลาบวชสำหรับครอบครัวของหนุ่มเชนธนาภูโชคอนันต์กับภรรยาคนสวยเจมส์กันนิกาค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของบ้านนี้บ่อยครั้งผ่าน Instagram พร้อมทั้งได้เห็นความน่ารักของลูกชายซึ่งทางด้านเชนธนานั้นก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีก่อนบวชวันนี้21มีนาคมโดยเผยว่าวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบก่อนวันบวช1วันคือครอบครัวผมกำลังมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีก1คนครับชื่อว่าสเตลเลอร์แปลว่าดวงดาวน้องสาวของ Space ที่แปลว่าอวกาศไม่ได้บอกข่าวเพราะที่บ้านถือเคล็ด5เดือนก่อนจะแจ้งข่าวแต่พอ5เดือนก็เจอช่วงที่คนไทยเรากำลังสู้วิกฤตโควิดและลอกใหม่อย่างยากลำบากเลยคิดว่ายังไม่แจ้งและขอสู้ไปกับทุกคนนิ่งๆจนตอนนี้หลายคนก็เริ่มเข้าที่แล้วอายุครรภ์7เดือนครึ่งแล้วจึงถือโอกาสนี้แจ้งข่าวดีเลยนะครับถึงแม้วันนี้ผมอาจจะเป็นเพียงอดีตนักร้องและไม่ใช่เรื่องราวที่ใครหลายคนต้องรู้แต่ขอแจ้งและขอบคุณเพื่อนๆผู้ใหญ่ที่เคารพรักลูกค้าที่รักกันและแฟนคลับที่เคยสนับสนุนกันมาตลอดจนทำให้วันนี้ผมไม่ว่าทางใดทางหนึ่งประสบความสำเร็จอยากบอกทุกคนทุกกำลังสนับสนุนผมจะนำไปใช้อย่างมีค่าและดูแลครอบครัวทำหน้าที่เจ้าของกิจการที่มีธรรมาภิบาลสูงสุดอยู่เสมอและน้องเซนไนท์ทูมิทยูเมื่อ15ปีที่แล้วของทุกๆคนกำลังจะทำบริษัทจำกัดให้เป็นบริษัทมหาชนในสิ้นปีนี้แล้วขอบคุณทุกคนจากใจอีกครั้งและขอบคุณที่สนับสนุนครอบครัวของผมนะครับโปรดอย่าลืมพรุ่งนี้ผมจะลาบวชแบบไม่ได้จัดงานไปอยู่วัดป่าบวชรวม21วันจะเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับยังไงก็อนุโมทนาบุญแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ